รียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวย้ายใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทำใจใสใสใจสบายสบายหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะสบายตั้งแต่ปิดเปลือกตาผ่อนคลายร่างกายปรับใจให้สบายสบายหาจุดสบายตรงนี้ให้เจอก่อนอย่ามองข้ามไปนะลูกนะจุดสบายคือจุดที่เรานั่งแล้วเราไม่อยากเลิกอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนละเรารู้ว่าจุดสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะนั้นสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนถ้าเราหาจุดสบายเจอมันจะทำให้เรามีอารมณ์อยากนั่งไปนานๆอยากให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากจะไปคิดเรื่องอะไรเลยอยากจะอยู่กับตัวเองเพราะนั้นสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อนอาจจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายของเราเช่นข้างหน้าเราหรือภายในตัวของเราตามฐานต่างๆที่เราคุ้นเคยสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนนะลูกเนาะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะเพื่อให้ใจของเราพร้อมพร้อมที่จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่กลางกายถ้าเรายังไม่พร้อมเราเป็นนึกแล้วมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะเบื่อจะนั่งได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีความพร้อมเพราะเราได้อารมณ์สบายมันก็อยากจะนึกถึง
ดวงหรือองค์พระอยู่ที่กลางกายมันมีอารมณ์อยากจะนึกเพราะฉะนั้นอย่าฟังผ่านอย่ามองข้ามไปนะลุงนะที่เราเสียเวลากันมานานๆเพราะเราหาตรงนี้ก็ไม่เจอใจยังไม่พร้อมเลยจะน้อมไว้ตรงกลางนึกภาพเลยเนี่ยมันจะตึงจนกระทั่งเร่งจนคุ้นลุ้นจนเคยนั่นแหละดูความพร้อมของเราก่อนถ้าเราได้อารมณ์สบายจริงๆแล้วก็ความพร้อมก็จะเกิดขึ้นจะนึกน้อมอะไรมันก็ง่ายฉันทะมันก็จะเกิดขึ้นสติสบายก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆและอย่างสม่ำเสมอเองอารมณ์สบายคือทางสายกลางนั่นเองที่ไม่ใหญ่สายตึงหรือสายหย่อนสายตึงคือมีสติเพ่งเกินไปเนี่ยสายหย่อนก็คือสบายเกินไปจนปล่อยหลับหรือฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าสบายจริงๆเนี่ยใจมันจะนิ่งๆ นุ่มๆและอยู่กับเราได้นานๆอีกทั้งเราพึงพอใจแล้วก็ชอบอารมณ์นี้พอเราได้อารมณ์นี้แล้วอะไรมันก็ง่ายหมดแล้วพอใจสบายบุญเก่าก็จะได้ช่องส่งผลเข้ามาภายในตัวเราได้แสงสว่างก็จะได้ช่องเข้ามาภายในความสุขก็จะได้ช่องเข้ามาความบริสุทธิ์ก็จะได้ช่องเข้ามาธรรมะก็ได้ช่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆกายภายในหรือองค์พระจะได้ช่องเข้ามาตอนที่เราสบายเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยและจนชินจนเรายอมรับวันนี้คืออารมณ์สบายที่เหมาะสำหรับเราและหลังจากนั้นก็ฝึกซ้ำไปเรื่อยๆมันสังเกตว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้อารมณ์นี้เราเผลอไปทำอย่างไรอารมณ์นี้ถึงหลุดจากใจของเราสังเกตแล้วเราก็ปรับลงแก้ไขพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเซตซีโร่ใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆณจุดสบายไม่ว่าจะนอกตัวในตัวหรือกลางตัวอีกทั้งทุกวันทุกคืนจะต้องหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนใกล้ตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวเมื่อเราตอบได้ว่าใจเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับให้เข้าสู่สภาวะอารมณ์สบายดังกล่าวเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาสู่จุดที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกหลักวิชาที่จะทำให้ทุกสิ่งดังกล่าวได้ช่องเข้ามาตั้งแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความสว่าง
ดวงใสกายใสองค์พระใสจะได้ช่องเข้ามาในตอนนี้แล้วโลกจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจสร้างบารมีก็จะสร้างบารมีอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกต่อการสร้างบารมีไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบที่เราได้รับมอบหมายภารกิจอะไรก็ตามเราจะมีอารมณ์มีดวงปัญญามีวิธีการที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีความสุขทุกๆภารกิจภารกิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันนะอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเราหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงได้อย่างง่ายๆสบายๆวันเวลาก็ได้กลืนกินความแข็งแรงร่างกายลูกๆไปหมดทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเนี่ยเพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยจะต้องหาจุดสบายนี่ให้เจอเพื่อนำเขาไปสู่ธรรมะภายในทุกๆภารกิจโลกจะทำอย่างมีความสุขและสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบไปด้วยสติปัญญามีความสุขสดชื่นตลอดปิติและก็ภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำโดยเฉพาะภารกิจณปัจจุบันนี้พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยกำลังถูกหมู่มารมุ่งทำลายอยู่ปราการด่านสำคัญที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยเราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมุ่งมั่นต่อสู้เอาชัยชนะให้ได้เรามาเกิดสร้างบารมีกันแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละครั้งมาเพื่อชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลูกอย่าได้ไปหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติที่พระกำลังสู้กันอยู่พระก็ทำเรื่องของพระมารก็ทำเรื่องของมารพระชวนคนทำความดีมารก็ขัดขวางคนทำความดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราจะไปหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะต้องต่อสู้อย่างถูกหลักวิชาอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์สบายดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นถ้าใจโลกหยุดนิ่งนั่นอยู่ภายในยังมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจจะปฏิบัติภารกิจอะไรเนี่ยมันก็ทำอย่างที่ไร้กังวลทำด้วยอารมณ์บันเทิงจะสู้ลบมือมารได้มันต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิงสิ่งที่ลูกได้ทำอยู่แล้วที่จะทำต่อไปนี่โดยอยู่พื้นฐานของอารมณ์สบายดังกล่าวกระทั่งอารมณ์สบายนั้นนำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายในตัวมีใจตั้งมั่นอยู่ภายในภายนอกเราจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ภายในเราหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งถึงไม่หยุดเวลาพระนิพพานพระหลวงปู่มหาปุญญาจารย์ทุกท่านท่านส่งบุญส่งวิชามาให้เราก็จะรับได้ง่าย
และความเป็นจริงนั้นท่านก็ทรงมาตลอดอย่างต่อเนื่องทุกอนุวินาทีโดยที่เราไม่รู้เลยเหลือแต่ฐานที่จะรองรับวิชาของท่านที่ท่านส่งมาบุญที่ท่านให้มาเท่านั้นแหละถ้าเราทำฐานรองรับได้โดยวิธีการดังกล่าวนั้นจะมีแต่ชัยชนะอย่างเดียวเสมอก็ไม่มีคำว่าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนักทุกอย่างจะสำเร็จด้วยหยุดกับนิ่งนี่แหละเพราะนั้นธรรมะที่ท่านสอดลงมาก็ดีผังชัยชนะก็ดีบุญบารมีก็ดีมันจะเข้ามาง่ายแต่ถ้าหากเรามีวิตกกังวลเจือปนอยู่ผังเราจะไม่สมบูรณ์พอมีผังของพยามานะปนเป็นอยู่วิชาเขาปนเป็นอยู่เพราะนั้นภารกิจเราแทนที่จะบรรลุเป้าหมายได้ 100% เนี่ยมันจะลดลงไปภารกิจหยุดนิ่งนี่ควบคู่กับภารกิจหยาบจึงเป็นสิ่งจะต้องทำควบคู่กันไปในภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุกๆด้านนี้ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิงคือใจเป็นสุขหยุดนิ่งอยู่ภายในถ้าหากลูกทำได้วันนี้เนี่ยเราจะปรึกษาหารือกับเรื่องอะไรก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละสำเร็จทุกเรื่องเพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมารอยู่ของพระนิพพานอยู่ของฝ่ายบุญภาคปราบรู้ล้นอยู่นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนดังก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยให้ฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างถูกหลักวิชานะลูกนะหาอารมณ์สบายให้เจอให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มใสใสใจจะได้อยู่ภายในตัวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันการทำงานก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
นิทุกขาจานุปัฏฐวา